บิ๊กตู่ปลื้ม UN จัดอันดับความยั่งยืนไทยรั้งหนึ่งอาเซียน5ปีติดโวเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาตินายกรัฐมนตรีปลื้ม UN จัดอันดับความยั่งยืนไทยอันดับหนึ่งอาเซียนติดต่อปีที่5ย้ำผลสำฤทธิ์กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาประเทศทุกระดับวันที่25มิถุนายน66นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี2566หรือ Sustainable Development Report2023ขององค์การสหประชาชาติหรือ UN และมีความยินดีที่การพัฒนาของประเทศไทยดีขึ้นโดย SDG Index ของไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่43จากประเทศที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด166ประเทศซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่44ในปีที่ผ่านมาซึ่งผลคะแนน SDG Index ที่ 74.7 คะแนนในปี2566ทำให้ไทยมีคะแนนการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนติดต่อกันเป็นปีที่5นับเป็นการตอกย้ำผลสำฤทธิ์ที่รัฐบาลได้พยายามขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมโดยกำหนดให้ความยั่งยืนเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีและแผนการพัฒนาประเทศในทุกระดับเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้งฉบับที่12และฉบับที่13พลเอกประยุทธ์และรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของประชาชนและทั้งหมดถูกทำให้ชัดเจนขึ้นเมื่อถูกบรรจุให้อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศระดับต่างๆและแนวทางการพัฒนาของไทยก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเห็นผลได้จากการจัดอันดับ SDG Index ของ UN ในปีล่าสุดนี้ด้วยนางสาวไตรสุรีกล่าวนางสาวไตรสุรีกล่าวว่า UN ได้จัดทำ Sustainable Development Report มาตั้งแต่ปี2559เพื่อเป็นการรายงานประเมินความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ของประเทศสมาชิก UN ทั้ง193ประเทศซึ่งในแต่ละปีจะมีการประเมินการพัฒนาตาม SDGs ทั้งหมด17ด้านและประมวลผลเป็น SDG Index ของแต่ละประเทศประกอบด้วย 1. การขจัดความยากจน 2. การขจัดความหิวโหย 3. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4. การศึกษาที่มีคุณภาพ 5. ความเท่าเทียมทางเพศ 6.การเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี 7. การมีพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ 8. การมีงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 9. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 10. การลดความเหลื่อมล้ำ 11. การพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 12. การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน 13.การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 14. การอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล 15. การรักษาระบบนิเวศบนบก 16. การมีสังคมสงบสุขยุติธรรมและมีสถาบันที่เข้มแข็งและ 17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนชัดชาติขอบคุณญาติน้องเบนซ์ที่เข้าใจเร่งทบทวนการทำงานทรัพยากรดับเพลิงชัดชาติขอบคุณญาติน้องเบนซ์ที่เข้าใจเร่งทบทวนการทำงานทรัพยากรดับเพลิงอย่าให้น้องตายโดยศูนย์เปล่าวันที่24มิถุนายน66นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเบื้องต้นก็ต้องตรวจสอบดูว่าถังดับเพลิงที่มีปัญหานั้นได้มีการตรวจสอบสภาพก่อนหรือไม่และขอบคุณทางญาติของผู้เสียชีวิตที่เข้าใจ
ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเองก็ขวัญเสียกันหมดเนื่องจากจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมาเพราะคาดหวังว่าจะสามารถเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้แต่กลับกลายมาเกิดเหตุดังกล่าวเพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่เองก็ต้องทบทวนว่ามีปัญหาในส่วนไหนบ้างหลังจากนี้ก็ต้องปรับปรุงกระบวนการให้ดีมากยิ่งขึ้นอย่าให้น้องต้องเสียชีวิตไปแบบศูนย์เปล่าหากจะจัดการอบรมต่อก็ต้องให้มั่นใจว่าไม่มีช่องโหว่เลยในส่วนของการเยียวยาที่ทางครอบครัวปฏิเสธนั้นนายชัดชาติกล่าวว่าทางกทม.มีหน้าที่ต้องดูแลและต้องมีการพูดคุยรายละเอียดกันต่อไปสำหรับตัวเลขผู้บาดเจ็บนั้นแต่จากการประมาณการเมื่อช่วงค่ำวานนี้วันที่23มิถุนายน66อยู่ที่โรงพยาบาล 3-4 รายและเป็นเคสสีเขียวซึ่งไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงทั้งนี้การจัดอบรมดับเพลิงในโรงเรียนหรือในชุมชนยังคงจำเป็นอยู่ไม่เช่นนั้นคงไม่มีถังดับเพลิงในทุกๆชุมชนแต่คงจะมุ่งเน้นไปที่วิธีการเพราะคงมีไม่กี่คนที่ใช้ถังดับเพลิงเป็นเปลี่ยนเป็นการฝึกใช้ถังดับเพลิงในผู้ใหญ่ที่มีกำลังความสามารถแทนส่วนคนเด็กหรือคนชราอาจจะเน้นไปที่การหลบภัยและไปที่จุดรวมพลแทนหากแบ่งหน้าที่กันสถานการณ์ก็คงจะดีขึ้นและการอบรมในโรงเรียนคงจะเป็นการอบรมหนีไฟเพื่อให้เข้าใจเชื้อเพลิงให้เด็กๆมีความรู้และเป็นการอบรมแห้งไปก่อนตอนนี้สภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นก็ต้องดูแลพวกเขาก็รู้สึกแย่เช่นเดียวกันเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่มีใครคาดคิดทางกทม.เองก็ต้องดูแลในส่วนของอุปกรณ์และทรัพยากรที่เหมาะสมให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานหากไปรบโดยอุปกรณ์ไม่พร้อมก็คงคองทบทวนกันใหม่แต่ส่วนใหญ่พนักงานดับเพลิงก็ต้องมีจิตใจเข้มแข็งสู้และทำหน้าที่ของตัวเองกันต่อไปที่ผ่านมาจะเห็นพนักงานดับเพลิงที่ไปผจญเพลิงมากมายการอบรมเป็นแค่ส่วนหนึ่งงานหลักๆของพวกเขาคือช่วยชีวิตช่วยดับเพลิงอาจต้องลองมองในแง่บวกด้วยว่าที่ผ่านมาเขาก็ช่วยชีวิตคนไว้เยอะแยะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีคุณค่าทางสังคมต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนายชัดชาติกล่าวต่อมาผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นที่มังกู้ภัยสะท้อนว่าทางโรงเรียนปิดประตูรั้วเพื่อไม่ให้กู้ภัยเข้าไปด้านในเพราะอาจจะห่วงเรื่องชื่อเสียงนั้นนายชัดชาติกล่าวว่าเรื่องแบบนี้ทางโรงเรียนไม่ได้ผิดอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องชื่อเสียงเลยแต่วินาทีนั้นทุกคนคงตกใจมากส่วนทางกู้ภัยเองก็มีเจตนาดีเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นมาก